หน้าคนรักเต่ามันเต่าจะขึ้นสนิม
ใจมาตั้งร้อยปีเพราะแปลงกฎหมายทองมันอายชื่อใจนะสิน้องจะเห็นพี่เป็นของพี่ไม่มีราคาหน้าคนรักเก่ามันเก่าจนขึ้นสนิมแม้จะยิ้มก็ยิ้มอย่างคนเวว่ามันล้างสมัยอยู่ที่ผู้ชายบ้านนาอย่าไปชอบใครดีกว่ารู้ตัววันหาเพราะ
ไม่ได้จนธรรมดาซะด้วยนะจนจนบ้างอันช่วงนี้มีข่าวดีมาบอกให้ทราบนะครับหลังจากที่เราคุยกันว่าหลังจากนี้สนุกสนานกันอีก4คืนต่อเนื่องคณะนางรำคืนละ2คณะ2เวทียังพิเศษ1คืนนะในวันที่27สิงหาคมนะครับจาก2คณะเพิ่มเป็น3คณะ3เวทีมีน้องๆดาวจรัสเสียงมาเพิ่มเติมอีก1คณะนะครับ27ก็จะมีจันดารามีขวัญใจตันกงแล้วก็ดาวจรัสแสงนั่นเองนะครับแล้วก็ฟังงานต่อไปกันไปเลยนะครับเดี๋ยวหลังจากจบงานของวงในคืนวันที่29คืนสุดท้ายนะครับเราจะไปเจอกันอีกทีหนึ่งที่ทุ่งจับยวนฟู้ดแฟร์ในเดือนกันยายนตั้งแต่วันที่22ถึง29นะครับนาทีวันนั้น1 2 3 7คืนต่อเนื่องเช่นกันนะครับและที่สำคัญแล้วก็คือมีลำวงย้อนยุคให้ได้ร่วมสนุกสนานกันทุกค่ำคืนนะครับทีมงานของรุ่งอรุณเอนเตอร์เทนเมนต์ไปรอร่วมสนุกกับทุกท่านพร้อมกับคณะนางรำไล่เรียงกันหน่อยนะคือแรก22อยู่กับขวัญใจตันกง23อยู่กับเพชรโสภาดาวลงใจนะครับ24ขวัญใจตันกง25เพชรโสภาดาวลงใจ26จันแก้วเมืองเพชร27จันดารานะฮะ28จันแก้วเมืองเพชรแล้วก็29คืนสุดท้ายกับขวัญใจตันกงยังไงก็ติดตามไปร่วมสนุกต่อเนื่องกันที่ทุ่งจับยวนนะครับ22ถึง29กันยายนเดือนหน้าต่อเนื่องกันไปเอาละรอบนี้ได้เวลาคึกคักในบรรยากาศของบทเพลงร่วมสมัยสนุกสนานกันในสิทธิ์ของปัดเหนาจากผู้ใหญ่ใจดีต่างๆที่ถูกทยอยส่งขึ้นมานะครับใบแรกมาจาก FC ของเพชรโสภาใบที่2ก็บอกว่าเป็น FC เพชรโสภานะครับFC น้องอุ้มเพชรโสภาขึ้นมา1ใบ FC น้องรถตู้เพชรโสภามาอีก1ใบครับเรือโทฉลองแสงจันทร์ FC ของเพชรโสภาเหมามาจำนวน3ใบท่านผู้ใหญ่บัญชาท่าแรงหมู่ที่10นะครับFC ของน้องๆจันดาราคุณมิกมอล่อรอนะเป็นตัวย่อนะหรือเปล่าน่าจะใช่แหละ FC ของจันดารานะครับแล้วก็ป๋าแจ็คป๋าแจ็ครอปสปี2นะครับ FC ของคนขับรถFC ของคนขับรถของจันดารานั่นเองนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงจากหน้าต่อปสดด้วยนะครับผมนะอ่านมากๆภาษาจะแดงแล้วโอเครอบนี้สนุกสนานในสิทธิ์ของบันเมาบทเพลงร่วมสมัยด้วยกันครับ